หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง เฮ้ย และตอนนี้แหละครับเป็นเวลาที่เราจะต้องมาตัดสินกันนะครับสำหรับมิชชั่นที่2นี้ครับว่าใครจะชนะในรอบนี้และใครจะโดนบทลงโทษครับพี่เผือกจูโน่ครับครับผมครับเชิญของผมนะครับผมชื่อสลัดเอลซ่าเที่ยงเอลซ่าเที่ยงคืนเดี๋ยวซาวซ่าเอลซ่ายังไง Lady Girl Lady Girl เฮ้ยๆๆๆพิธีกรเราเป็นหลักให้เขาหน่อยเล่นๆยิ้มหมดแล้วเนี่ยสลัดเซลซ่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับผมนี่ไม่ใช่สลัดเซลซ่าธรรมดานะมันคือเตรียมแล้วเตรียมแล้วอ้าวเล่นอะไรอ้าวกูนัดกับมึงไว้ยังไงนัดกับมึงไว้ยังไงลูกทีมเราลูกทีมยังไงนะอ้าวไม่ต้องไม่ต้องเอาพรีเซนต์เลยเมนูนี้คือคือมันไม่ใช่แบบสลัดเซลซ่าธรรมดาเนื่องจากมันเป็นอาหารเฮลตี้ค่ะซึ่งเลือกเอาไข่ขาวเนี่ยมาใช้แทนโปรตีนสัตว์อื่นๆนั่นก็คือต้องกินตอนคืนไม่อ้วนครับผมขออนุญาตชิมก่อนเชิญมันมีเท็กเจอร์ของเม็ดสับปะรดอยู่ซึ่งมันทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ในการกินในการเคี้ยวซาลซ่าครับซึ่งผมอยากจะถ่ายทอดเมนูนี้ให้กับเฮปอยพยายามพูดให้ออกมาดีอร่อยดีนะแบบมันถึงแบบน้ำจิ้มคุณอย่าเพิ่งสะกดจิตเชฟผมครับผมเข้าปากพวกคุณพูดเลยนะอร่อยดีนะมันอร่อยจริงอ่ะชัวร์นะมั่นใจนะมั่นใจเพราะว่าชิมมาแล้วค่ะมันหอมสับปะรดนะคะเออมันสับปะรดนำอ่ะใช่แต่มันก็คือไม่เลี่ยนถูกก็มันแปลกอ่ะขอส่งต่อสิ่งนี้ให้พี่เผือกลองชิมแล้วกันค่ะไม่พูดยังไม่มีใครพูดถึงรสชาติเลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินสับปะรดมากๆเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแปลกสำหรับผมแน่ๆปกติไม่กินหอมแดงยังว่าอร่อยเลยไม่แย่อุ๊ยช้อนตกช้อนตกใช้ความคิดแหละพี่เผือกมาแทด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 แทแตกต่างจากซาลซ่าที่เราเคยกินโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผมขอส่งต่อเมนูนี้ให้กับแม่ไม่ได้ลองเราไม่ได้บอกนะว่าแม่อร่อยนะเคยบอกนะแต่รสชาติแปลกดีแปลกดีเอาเป็นว่าเก็บไว้ในใจก่อนเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมนูทางฝั่งพี่แพรและคุณตินเนี่ยจะเป็นยังไงเชิญพรีเซนต์เลยครับเมนูนี้คือมิดไนท์สปาครับผมครับเส้นของมันเนี่ยมาจากแครอทแครอทมีเบต้าแคโรทีนได้ความสวยงามผิวพรรณปาลาดีจังเลยเกลียดลูกคู่อ่ะถ้างั้นผมขอเป็นคนชิมคนแรกเชิญพี่เผือกครับโอ้โหอร่อยติดปากโอ้โหตะวัดลิ้นผมไม่เคยกังวลกับเรื่องน้ำหนักเลยนะไม่สนใจเรื่องอาหารไดเอทไม่ออกกำลังกายแต่ผมได้ชิมเมนูจานนี้แล้วผมอยากไดเอทขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ย hey. ผมอยากมีเมนูอย่างเงี้ยถ้าผมกินหลังเที่ยงคืนทุกวันเฮ้ย hey. oh. คุณเล่นน่ะรับใหญ่มากเลยเรา เฮ้ยเฮ้ยหยีตาเว้ยเดี๋ยวโอ้ถ้าเขาอร่อยเขาจะเบิกโพรงผมจำได้ผมจำได้เอาเฮ้ยใกล้มาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วอร่อยตาเลยโอ้พี่ตีก็มาผมว่าจานเนี้ยถ้าขายนะ280โอ้ยตีราคาให้เลยนะครับเชิญเชฟพลอยครับว่าไงครับเชฟพลอยไอตัวเฟ้นโอ้ยตัวเฟ้นมันเป็นยังไงฮะไอตัวเส้นคือพี่แพรลวกได้แบบว่ากำลังดีมากเลยคือมันไม่เละเส้นเลยแบบว่าคือถ้าเป็นสับพาสต้าก็แบบว่ากำลังอัลเดนเต้อัลเดนเต้แปลว่าอะไร
แต่ว่าแบบประมาณว่าแบบมันยังมีเส้นตรงกลางนิดนึงที่ให้มันกรึบๆอ๋อมันไม่นิ่มทั้งหมดมันจะมีแกนอยู่แกนแข็งๆอยู่นิดนึงมันยากใช่มั้ยฮะในการทำมันยากสำหรับแครอทค่ะเอาล่ะเฮ้ยอะไรวะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาตัดสินกันครับฝั่งไหนจะชนะไปในมิชชั่นนี้ขอประชุมแป๊บครับประชุมกันอีกแล้วประชุมอีกเหรอประชุมเสร็จแล้วคือมันเฉือนกันจริงๆเลือกไม่ถูกเลยเฮ้ยแต่เราเลือกมาแล้วครับและเมนูที่ชนะก็คือทีมแพรครับต้องถามเชฟพลอยหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงตัดสินใจให้ฝั่งคุณแพรและคุณตีนครับครับคือจริงๆแล้วรสชาติของทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือแบบสูสีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ทางทีมพี่แพรคุณตีนเนี่ยชนะมาก็คือว่าเขาทำให้แครอทไม่เป็นแครอทคือเราลืมไปเลยว่ามันคือผักอ่ะเส้นที่เราทานเข้าไปอ่ะซึ่งพอรู้สึกว่าแบบอันนี้แหละคือจุดที่ทำให้ทางเนี้ยชนะเฮ้ยคุณแต่ไม่เป็นไรครับผมกติกาก็ต้องเป็นกติกานะครับในมิชชั่นที่2นี้ทีมคุณแอร์และคุณจูโน่แพ้ไปนะครับก็ต้องได้รับบทลงโทษท้ายรายการครับซึ่งบทลงโทษจะเป็นอะไรนั้นผมก็มาดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะขอเบิกสลิปบทลงโทษบทลงโทษมาเป็นสลิปเลยเหรอและบทลงโทษก็คือบอลลูนโป่งผู้แพ้ในวันนี้นะครับจะต้องถูกลงโทษด้วยการยัดลูกโป่งเข้าไว้ในเสื้อแล้วอัดด้วยอากาศให้แน่นจนกว่าลูกโป่งจะแตกเฮ้ยอะไรอะไรเอาละฮะตอนนี้นะครับแต่งชุดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเบิกบทลงโทษเลยเป็นลูกโป่งนะครับแล้วก็มีเครื่องปั๊มอัตโนมัติครับเอาละบทลงโทษคุณยังไงฮะมาแล้วครับจะต้องยัดลูกโป่งไว้ในเสื้อทีมที่ชนะจะเป็นฝ่ายกดสวิตช์จนกว่าลูกโป่งจะระเบิดดังปังพร้อมไหมครับจูโน่พร้อมครับยัดเข้าไปในเกงก่อนพี่จับมันไว้ให้มั่นพร้อมหรือยังให้ตีนเป็นคนกดพร้อมแล้วนี่คือสวิตช์ที่จะประหารจูโน่โอ้โหหนึ่งพี่สั่นสองสามอุ้ยอุ้ยไวมากแรงมากไม่ไหวเมื่อไหร่บอกพี่ได้ค่ะพี่จะพุ่งเข้าไปเสียบตรงนี้เลยเสียบไอ้ตรงเนี้ยให้ไปลูกโป่งแตกถ้าพร้อมแล้วก็เชิญพี่แพรครับนี่แหละคนท้องแก่มันอย่างเงี้ยแหละคุณเปลี่ยนไปใช่ไหมครับแน่นอนครับวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆในร้านสะดวกซื้ออาจกลายเป็นเมนูสุดเด็ดได้แบบไม่ยากเย็นครับเอาละก็ได้รับบทลงโทษไปแล้วนะครับผมติดตามความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับผมกับรายการโคโคยาก